แบดมินตันนะครับรายการใหญ่แห่งปีเลยดูไบเวิลด์ซูเปอร์ซีรีส์คำว่าซูเปอร์ซีรีส์คือใหญ่อันนี้เขาคัด1ใน8อันดับโลกไปนะไปตีเอาเงินอย่างเดียวพูดง่ายๆพูดงั้นได้ไงแจกเงินอย่างเดียวเลยแต่คุณต้องได้ลำดับ1ใน8คะแนนสะสมนะแล้วแบ่งเป็น2สายแล้วก็เอาที่1ที่2เข้ารอบไปควายกันอีกทีนึงเมื่อวานนี้สายของน้องเมย์ครับนัดแรกชนะเกาหลีมาสบายๆเมื่อวานเจอไทยซื่อหญิงเจอกันมา18ทีผัดแพ้ผัดชนะคนละ9เมื่อวานครั้งที่19เมย์ชนะคนแรกก่อนครั้งที่9ครับตบชนะไป2เซตรวดสบายๆเลยโอกาสเข้ารอบรองนี่สูงมากเหลืออีกนัดเดียวนะครับเหลืออีกนัดเดียวในรอบแรกแล้วก็เมย์น่าจะเข้ารอบได้เมื่อวานชนะ2เซตรวดครับเรียบร้อยไปอีกเรื่องนึงชนาธิปสงกสินเขาไม่ชอบให้เรียกเมสซี่เจนะครับเจชนาทิพย์สงกสินจะบวชวันที่20ธันวาคมนี้นะครับก็ไปขอขมาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับพี่ออสนี่แหละจะขอบวชที่วัดช้างเหนือวัดบางช้างเหนือนครปฐมนะครับทดแทนคุณพ่อแม่บวช9วันนะฮะมีไม่ใช่ใกล้ใกล้จะแต่งงานเนี่ยภรรยาก็สวยนะไอ้คุณไปพูดยี่ได้ไงคุณยังไม่ได้แต่งงานแฟนขอโทษคุณเมย์อะไรนะเมย์พิชชนาธขออภัยนะครับอ่ะกีฬาไม่มีแล้วจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมกีฬาไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะเอามาดูกันนะคะ Google เนี่ยที่เป็น search engine ใหญ่ที่สุดของโลกเขาเปิดเผยคำที่มีคน search หามากที่สุดในรอบปีนี้ที่มันกำลังจะหมดนึกว่าเปิดเผยประเทศไทยปี54ห้ามเลยนะอ๋อคุณอันดับหนึ่งเลยเหรอไม่คุณอย่าลื้อฟื้นนะของมันผ่านไปแล้ว Google เนี่ยนะคะเปิดเผยมาอันดับหนึ่งที่คนเสิร์ชหามากที่สุดเป็นแมตต์ลาวเออร์ค่ะผู้ดำเนินรายการช่อง NBC News ที่ถูกไล่ออกจากงานหลังจากพบประพฤติตัวไม่เหมาะสมในที่ทำงานเขาทำอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันบางทีเอาเฉพาะเรื่องนาฬิกาผมก็งงแล้วจะให้ผมตามแมตต์เมอร์เลอร์เอาเลอร์ด้วยเหรออันดับสองนะก็เป็นคู่มั่นของเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะเมเกนมาร์เคิลอันดับ3ฮาวีไวสตีนใช่ไหมที่มีข่าวล่วงละเมิดนักแสดงหญิงอ่ะนะครับส่วนประเทศไทยนะคะเพลิงบุญค่ะมาอันดับคือคุณดูคุณภาพของเมืองนอกกับเมืองไทยของเมืองนอกผู้ประกาศข่าวไม่นี่แบบตัวไม่เหมาะไงอ๋อแต่ก็ใช่ไงแต่เมืองไทยเป็นละครน่ะก็นี่แหละนะฮะคุณต้องรู้จักประเทศไทยนะนะส่วนบุคคลทอมรูม39ก็ยังบันเทิงอีกอะก็คือหน้ากากทุเรียนนะแต่อันดับ2นี่สิลำไยหายทองคำเดี๋ยวอันดับ1ทอมรูมไงบุคคลอ๋ออันดับ2ลำไยคือถ้าคำรวมอะก็คือเพิงบุญแต่ถ้าแยกเป็นบุคคลคือทอมรูมกับลำไยลำไยเป็นที่2นะฮะมาถึงเพลงที่ค้นหามากสุดคือปานามาผมยังใช้เลยอ่ะผมยังเข้าไปดูทีนึงเลยอยากรู้ว่ามันดังขนาดไหนตอนหลังเด็กๆก็ชอบคุกกี้กันนะฮะอีกคนนึงนะครับเรามีผู้หญิง2คนมาให้ดูคนแรกนี่ผมชอบนะผมชอบหุ่นทรงแบบนี้มากเลยนะใครจะว่ายังไงก็เหอะขอให้ได้ Taylor Swift นะครับจริงเหรอทำไมอ่ะเขาก็ดูไม่เห็นจะอะไรเลยหาว่าเขาอวบอันผิดหูผิดตาอะไรเนี่ยก็ไปเมาส์เขานะครับคือมีรูปล่าสุดของ Taylor Swift นะครับหลังจากที่คบหากับแฟนชื่อโจอัลวินก็ห่างหายไปพอกลับมาขึ้นเวทีงาน Z100 Jingle Ball 2017หาว่าเขาอ้วนแต่อ้วนจริงจริงเหรอใหญ่ขึ้นเยอะเลยผมชอบนะแบบนี้ดูไม่ขาดอาหารก็นี่ไงนี่ไงทำไมอ่ะดูดีออกแล้วทีนี้เป็นยังไงล่าสุดเขาปิด Facebook เขาเลยเหรอแต่ว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นภาพมุมเสยก็เลยดูอ้วนถ้าถ่ายมุมจิกจะไม่อ้วนค่ะนะคะไม่เป็นไรเอาสุขภาพดีบางทีมันไม่มีแรงนะฮะดูคุณทาทาเป็นตัวอย่างครับ แล้วคุณจะปิดท้ายด้วยลูกของเจเจตลินหน่อยไหมอ่ะลูกหลานภาพลูกหลานภาพลูกหลานนะฮะคุณน้องเจด้าเจด้าก็เป็นดารินนะลำเลียงก็เป็นลูกสาวของคุณเจกับคุณจิดาภานะลำเลียงตอนนี้19แล้วว่ะอายุ19เรียนมหาวิทยาลัยแล้วล่าสุดถ่ายแบบก็เดินตามแม่นะฮะคุณพ่อเองสวยเป็นสาวเอาแถบลงไม่ต้องหรอกไม่จะได้เห็นภาพชัดๆไงฮะลูกเพื่อนเนี่ยลูกหลานลูกเพื่อนเป็นสาวแล้วแล้วก็ดาราหนูน้อยที่มาแรงเริ่มทำเงินได้นะครับที่คนให้ความสนใจก็คือพอลิน่าชีหรือเป่าเป่าลูกสาวของกุ๊บกิ๊บสุมนทิศนะครับล่าสุดเป็นพรีเซนเตอร์กระเป๋าลิปสติกของเครื่องสำอางครับนี่สาวมิสทีนทำเงินได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะน้องเอ้ยคนอื่นก็ยังต้องให้พ่อแม่เลี้ยงอยู่เลยน่ารักนะหมวยดีนะนะครับแมทลาวเออร์
ที่ติดคำค้น Google นั่นเขาล่วงละเมิดทางเพศนะครับอ่ะกลับมาทั้ง3ท่านรออยู่แล้วครับคุยเคาะจอข่าวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมึงเป็นหยุดเลยอันนี้ผมพูดถึงแมทเราเออหยุดไม่ออกไม่มีปลาทั้งโกวันนี้เป็นเมื่อวานเนี่ยก็อะไรนะฮะปลาทั้งโกไม่มีแล้ววันนี้ข้าวเหนียววันนี้ข้าวเหนียวนะครับมีอะไรมาฝากบ้างครับพี่ๆครับวันนี้มีเรื่องเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนก็แล้วกันพูดเรื่องสัมภาษณ์ก่อนก็แล้วกันเรื่องอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับว่าที่กกต.จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาขยายผลหน่อยเพราะว่ายังมีความเห็นที่หลากหลายกันอยู่เมื่อวานอาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์ก็มีความเห็นอีกมุมมองนึงเดี๋ยวมาฟังกันจากปากของอาจารย์เสรีอีกรอบนึงครับว่าความคิดเห็นที่เชื่อว่าการเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาทั้งสองครั้งนั้นถูกต้องแล้วนะเป็นการเปิดเผยแล้วในมุมอาจารย์เสรีซึ่งต่างจากอีกหลายๆคนเนี่ยมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวจะไปดูเรื่องเกี่ยวข้องกับรีเซ็ตพรรคการเมืองกันหน่อยก็มีการพูดถึงกันเยอะนะฮะในข้อเสนอต่างๆที่มีเข้ามาก็จะไปดูเรื่องนี้แล้วก็จะไปพ่วงถึงข้อเสนอของคุณสมศักดิ์เทพสุทินอีกรอบนึงก็แล้วกันนะเมื่อวานนี้ครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะฉายแค่ตัวอย่างก็พอคือทั้งหมดที่พี่ประจักษ์พูดเนี่ยคนเขามองเป็นเกมว่าทำให้การเลือกตั้งช้าและนายกอยู่อีกยาวหรือยังไงฮะก็แน่นอนเขาก็มองอย่างนั้นแล้วจริงมันใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่ามีการแก้มันก็ต้องย้วยออกไปในระยะหนึ่งมันจะย้วยเป็นปีหรือแค่เดือน2เดือนฮะมันไม่ได้ย้วยเป็นปีหรอกไปทำอะไรเป็นปีน่ะถ้าเดือน2เดือนก็จะมีเดือดร้อนเลยนักหนาอย่างน้อยต้องครึ่งปีนะครึ่งปีอ๋อเหรอแล้วมันช่วยอะไรได้คะครึ่งปีอ่ะตั้งหลักได้ไงตบแถวได้ตบแถวได้พี่สำราญจะแม่นมากเรื่องนี้พี่สำราญชอบตบแถวเนี่ยอีกรอบนึงอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหรอโอเคโอเคเข้าใจแล้วเติมเต็มกันเดี๋ยวพบกับคุยข้อจอข่าวนะครับส่วนเรา2คนจะกลับมาอีกครั้งในเช้าวันจันทร์นะครับทางนิว18แห่งนี้เดินทางด้วยความปลอดภัยระมัดระวังสำหรับท่านที่จะเดินทางและกลับมาเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ